ไปต่อกันที่นักร้องสาวพลอยชมพูนะคะคุณผู้ชมที่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะถึงสาเหตุที่เธอฟ้องร้องค่ายเพลงเก่าค่ะหลังนักร้องสาวพลอยชมพูได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงต่างชาตินะคะที่ประเทศมาเลเซียก็ทำให้เธอต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่อทำผลงานเพลงค่ะก็เลยเป็นเหตุให้เธอเนี่ยหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปก่อน2ปีนะคะแต่แล้วก็ดูว่าเหมือนเส้นทางเนี่ยจะไม่ได้เป็นไปอย่างฝันล่าสุดเธอบินกลับมาที่ไทยพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาค่ะที่เธอได้ตัดสินใจฟ้องร้องค่ายเพลงเก่าเพราะว่าทำผิดสัญญาไม่มีงานแล้วก็ไม่ได้ทำผลงานเพลงออกมาตามที่กำหนดไว้ในสัญญานะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันความฝันของหนูแล้วก็ความหวังของหนูมันจบลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่หนูก็อดทนฝืนต่อไปเพื่อที่ให้มันจะจบแล้วหนูจะสามารถเริ่มต้นใหม่สามารถทำงานต่อไปได้ตอนนี้ศาลมาเลเซียประทับรับฟ้องแล้วมันจะจบลงยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่สำหรับหนูหนูจะไปให้สุดหนูไม่ต้องการคำขอโทษแต่หนูต้องการการชดเชยจากค่ายที่จะสามารถเยียวยาอนาคตของหนูที่หนูเสียไป2ปีได้ยังไม่สามารถพูดตัวเลขตรงๆได้แต่ว่าก็เป็น8หลักค่ะจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอยากจะฟ้องร้องจริงๆเจรจากันมาค่อนข้างนานเป็นเกือบปีอยู่เหมือนกันถ้าจะร่วมงานกับต่างประเทศหรือว่าใครก็แล้วแต่จริงๆคือหนูก็คงจะหาทนายที่ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญาแต่ว่าในตอนนี้หนูไม่ได้คิดจะเซ็นกับใครแล้วคือหนูก็ค่อนข้างเข็ดนอกจากนี้นะคะเธอยังฝากผลงานเพลงใหม่ Location ค่ะที่ลงทุนแต่งเพลงเองแล้วก็ควักเงินก้อนสุดท้ายนะคะกว่า2ล้านบาทมาทำเพลงด้วยตัวเองค่ะซึ่งทุกคนก็จะได้รับชมกันในวันที่14มกราคมปีหน้าพร้อมกับขอบคุณแฟนๆนะคะที่ยังให้การสนับสนุนเช่นเคยส่วนการออกมาทำเพลงเองแฟนๆสบายใจได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้กระทบกับค่ายเก่าที่กำลังมีปัญหาเพราะว่าหมดสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ